สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็มีข่าวดีนะครับจากสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศนะครับหรือลงรับจำนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั่นเองนะครับวันนี้นะครับเขาได้ออกมาตรการลดดอกเบีย้ยให้กับผู้ที่นำทรัพย์สินมาจำนำนะครับเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนาให้มีเงินหมุนเวียนใช้จ่ายต่อไปได้นะครับ โดยสถานธานานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศได้ลดอัตราดอกเบี้ยในระหว่างวันที่1ธันวาคมถึง31มกราคมเป็นระยะเวลา2เดือนดังนี้นะครับอันแรกนะครับเงินต้นไม่เกิน5,000บาทเนี่ยคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ0.25เเซต่อเดือนเงินต้นเกินกว่า5,000บาทคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ1ต่อเดือนนะครับ สำหรับผู้ที่นำทรัพย์สินมาจำนำระหว่างวันที่1่กุมภาพันธ์ถึง31อธันวาคม64ให้กลับมาใช้อัตราอดอกเบี้ยเดิมก็คือเงินต้นไม่เกิน5,000บาทคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ0.5ต่อเดือนอถ้างเงินต้นเกินกว่า5,000บาทคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ1ต่อเดือนนะครับครับเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้สาระดีๆในคลิปหน้าสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ